Thailand ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดครับวันนี้มาในรูปแบบศึกแข่งศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมใครกันแน่นอน From Myanmar คุณแรกครับไปดูในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุพิกัด53กิโลกรัมครับนี่คือจอมมวยแห่งโลกโซเชียลจากเมียนมาครับโซมีอองชื่อเล่นก็คือเจ้าบอยนะครับวัย25ปีสูง160เซนติเมตรในทีมงานลูกทับฟ้าครับแล้วสำหรับตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีจากประเทศไทยจากจังหวัดศรีสะเกษครับแหมเขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟอร่อยจริงหรือเปล่าครับที่ศรีสะเกษลองไปพิสูจน์ดูครับเรื่องกีฬากับการท่องเที่ยวนี่ไปพร้อมๆกันครับนี่คือชมหน้าของหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีชอบเหลือเกินครับทรงผมแบบนี้สะอาดสะอ้านนะครับเอาละฮะแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วIntroducing first from the blue corner at 25 years of age with a record of 43 fights and 29 wins หนุ่มคนนี้นะครับคือซุปตาขาลุยดาวดังมวย3ยกครับผมกล้าแลกกล้าลุยพร้อมบวกตลอดเวลาครับผมสำหรับคนนี้ from Myanmar So Mi Ong เป็นนักชกชาติพันธุ์นะครับรายนี้ครับโซมีอองส่วนคู่ชกของเขาในมุมแดงครับผมอายุ22ปีนะครับชกมาแล้ว52ครั้งชนะมา35ครั้งครับนี่คือแกร่งเกินคนครับสำหรับนักชกคนนี้นะครับอดทนได้ทุกสถานการณ์เตรียมตัวซ้อมมาเป็นอย่างดีสำหรับในค่ำคืนนี้จากศรีสะเกษประเทศไทยหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีน่าจะเป็นทหารเรือแล้วครับค่ายเกียรตินาวีก็ดูทรงผมน่าจะใช่แล้วครับสะอาดสะอ้านครับเป่าตู้ครับสิทธิชัยอินเอียดแม่วันที่บันทึกเสียงนี่ตรงกับวันเกิดของเปาตุ๊กด้วยนะครับนี่กรรมการยอดเยี่ยมเลยครับได้รับคำชมจากบุคคลทั่วโลกครับเท่าที่เข้ามาดูทางช่อง8ครับโดยเฉพาะลูกซุปเปอร์เซฟครับรายนี้ดังก้องโลกจริงๆครับนี่คืออีกมุมมองหนึ่งของเรื่องของเกมการต่อสู้ครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับกับเด็ดมวยเดือดกูแรครับสึกแข่งศักดิ์ศรีครับไปกันเลยแม่ไหวสวยซะด้วยครับโซมีอองมวยซ้ายนะครับครับต่อยสนุกกับโซมีอองนี่สายลุยอีกคนนึงนะครับไต่สูงนะครับหนุ่มพรเทพแต่เปรียบรูปร่างเล็กน้อยนะครับนั่นแหละครับโอ้โหไต่ขวาเอลแอนเลยครับเป่าตุกสิทธิชัยอินเอียดนี่นอกจากเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดีดังแล้วก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเทศกิจด้วยครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเดินเบียดเข้าหากันเลยครับโซมีอองครับวันนี้ไม่กลัวทางด้านของหนุ่มพรเทพเลยครับครับต้องชี้กันออกครับตบผู้ขวายังไม่โดนชิงออกซ้ายก่อนเลยครับกาดขวานี่ไม่ตกเลยนะครับหนุ่มพรเทพครับก็เสียวแข้งเลยครับน่าจริงๆแล้วโกรธแบบนี้ก็เข้าทางนักมวยจากเมียนมานะครับโซมิอองเดี๋ยวดูครับจะแม่นหรือเปล่าหนุ่มพรเทพก็ซ้ายหน้าไปเรื่อยครับมีขวาค้ำวัดระยะไว้ยังไม่ออกขาหลังนะครับนี่ครับมาแล้วโอ้โหเตะแข้งทีเดียวครับเสียงแน่นๆเลยครับแหมตับไตไส้พุงสะเทือนเลยครับแบบนี้สั่นไปถึงติ่งหูเลยครับถ้าไม่เกรงกล้ามเนื้อรอนะครับจุกนะครับเสียงแน่นๆแบบนี้จะจุกครับถ้าเสียงเพี้ยหลังเท้าแสบๆคันๆครับเนื้อก็จะแตกครับเป็นริ้วเป็นรอยวิ่งไม่เบาเลยครับแข้งของหนุ่มพรเทพหวดเข้าไปค่อยๆแต่งค่อยๆปั้นครับมวยไทยก็เหมือนศิลปะครับค่อยๆละเลียดค่อยๆเติมเข้าไปครับเดี๋ยวความสวยความงามมันก็จะเกิดขึ้นแหละครับ
ออกไม่ออกออกไม่ออกขวาติดแข้งขวาติดแข้งอ้าวแม่ไม่กล้าทิ้งกาดเหมือนกันครับหนุ่มพรเทพรู้แล้วครับโซมีอองนี่หมัดแรงครับเตะไปประคองเกมไปก่อนครับแม่เสียงดังเพี้ยๆนะครับลูกเตะมันแสบแสบคันๆครับคุณมารุษเสียงแบบนี้นี่ครับพับในนี่ครับท่านแน่นๆแบบนี้นักแข้งครับเตะแบบไม่มีเสียงครับแม่โดนมากๆแขนซ้ายนี่อาจจะล้าได้นะครับทางด้านของโซมีอองอ้าวจั่วลมครับโอ้โหหมุนรอบตัวเองเลยครับวางขวาได้หนักดีดิเอินครับดูภาพช้าครับนี่ครับซ้ายเข้าตรงบริเวณขอบกางเกงโอ้โหแต่ขวาครับขวาหนุ่มพรเทพครับเต็มกลางหลังเลยมีถีบหน้าซ้ายหน้าครับหลังเท้าโอ้โหดูครับรอดการเข้าไปครับมาเร็วมาแรงครับแน่นๆเนื้อๆแม่เจ็บแบบจุกๆเลยครับดึงจังหวะสับขาครับเตะไม่โดนครับดูครับหมุนรอบตัวเองครับอ่ะไปกันต่อยก2ครับหนุ่มพรเทพกับโซมีอองชกไปครับอาจจะไม่มีเจตนาครับเผลอไปกลางนิ้วครับโดนหน้าโดนตาครับอย่าเผลอครับอย่าเผลอครับอาจจะไม่มีเจตนาแล้วครับลูกยืนลูกค้ำต้องเตือนสติไว้ครับกำมือแน่นๆครับโดยสัญชาตญาณแล้วจะต่อยคนเนี่ยแหมไม่มีใครกลางนิ้วแล้วเอามือจิ้มตานะครับถ้าอยู่ในกรอบกฎกติกาเหมือนว่าเริ่มจะจับทางได้แล้วนะครับหนุ่มพรเทพจังหวะที่โซมิองเดินเข้ามาก็ชิงออกก่อนครับนี่นะครับอุ้ยอ้าโดนขวาฮุกเข้าไปมีอาการครับหนุ่มพรเทพเอาครับค้ำแล้วครับโซมีอองโอ้โหสับไปโดนครับแม่สะดุ้งช็อตไปแวบหนึ่งครับหนุ่มพรเทพเอาแล้วครับได้ใจแล้วครับโซมีอองทนอึดอยู่แล้วนะครับเดินเบียดแล้วเบียดแล้วจะซื้อด้วยกำปั้นแล้วครับขวามาตีแม่ยกขาดสูงๆเลยครับสวมหมวกกันน็อกแล้วครับภาษามวยอ่าครับต้องมีมอกอด้วยครับการจะแตกกันแล้วกันครับโอ้โหไปเตะสูงครับไปเตะสูงครับอย่าไปเตะสูงครับมวยซ้ายมวยขวานั่นแหละครับขอบกางเกงอย่างเดียวครับได้ผลแล้วสูงนี่หลุดครับดึงนิดเดียวจิ้มลำตัวเออซ้ายลำตัวนั่นแหละครับสองดอกหลังเริ่มเข้านั่นครับเตะยัดเข้าไปแขนซ้ายยกขึ้นไม้โซมีอองเอายังมีพิษสงอยู่เอาจิ้ม1 2นั่นด้านล่างนั้นกงจักรนะครับพี่เลี้ยงทางด้านของหนุ่มพรเทพโอ้โหเจองัดเจอหงายครับเอาแล้วครับทําท่าจะก้มหาอะไรแล้วครับหนุ่มพรเทพโดนเข้าไปโดนโอ้โหศอกครับดูสิครับเตะเขาอยู่ดีๆครับไปเลยครับมีอาการตั้งแต่ลูกงัดเจอศอกไหวไหมโอ้โหรอดไม่รอดครับโอเคไหมกรรมการถามโอเคไหมครั้งที่3นะครับโอ้โหกว่าจะเรียกสติกลับมาครับถีบหน้าครับเวลาครับ25วินาทีอ้าวมาแล้วโซมีอองได้ใจแล้วครับครับดึงสติกลับมาได้ไหมประคองตัวรอดหรือเปล่ายกนี้แม่โดนไปหนักๆจริงๆครับมาจิ้มซ้ายทีครับโซมิองครับตามเข้าไปฟันศอกขวาไม่โดนแม่ร่วงเลยครับโอ้โหโดนขมับนะครับลูกนี้นับที่2ครับโอ้ยดูแล้วหนักแล้วครับแบบนี้หนักแล้วครับนู่นครับแม่พี่เลี้ยงบอกลุกสิลุกสิเอาครับลุกมาครับโอ้ยรักครั้งช่วยครับเอาแล้วครับ2นับประคองส่งเข้ามุมเลยครับโซมิองโอ้โหน่ารักจริงๆครับนี่ครับดาววิบวับวิบวับเลยครับ
หนุ่มพรเทพเกียรตินาวีไปดูภาพช้ากันเลยครับลูกไหนครับโอ้โหดันแล้วหักศอกครับดูครับหาดูยากครับลักษณะลูกแบบนี้ครับโอ้โหฟันเข้าไปเต็มๆครับนี่ครับดันถอยหลังแล้วก็หักครับปังได้ระยะนะครับเต็มกรามพอดีเลยครับนี่นับแรกครับแม่เผาทุกข์ก็นับตื่นสติครับพยายามจะให้โอกาสครับเพื่อให้พลิกกลับมาแต่ว่าที่ไหนได้ครับกลับเจออีกช็อตนึงครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหตามด้วยแข้งซ้ายยก3ครับได้ไป2นับเลยครับโซมิอองครับยกที่2ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเกียรตินาวีครับดุมพรเทพโอ้โหดูครับโซมิอองได้ทีก็สับใหญ่เลยครับครับยังดิ้นอยู่ครับยังดิ้นได้ยังพอมีความหวังครับสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปพยายามพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ครับหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีแหมก็เดินลุยอย่างเดียวนะครับยกนี้สำหรับหนุ่มพรเทพครับไม่มีทางเลือกพยายามเดินประกบวงในตีต้องวัดใจเลยครับว่าโซมีออกนี้จะยุบหรือเปล่าหลังจากโดนเข่าครับแหมระวังนะครับเดินทะเลทลาเข้าไปนี่มีสิทธิ์โดนสวนอีกแล้วครับต้องรีบปล่อยมือครับไม่นั้นเวลาจะเดินไปเรื่อยๆครับอย่าลืมว่าเจอเองนั้นโดน2นับนะครับแน่นอนครับยกที่ผ่านมาก็10ต่อ8นะครับต่อยสบายขึ้นครับโซมีอองโอ้ยดูครับมีทีเด็ดคือลูกศอกครับและท่าทอนหดนี่เป็นเลิศถามว่าโดนไหมก็โดนแล้วครับโซมีอองแต่ว่าโดนแล้วไม่ออกอาการสุดเป๋ให้นับนะครับโดนจุกแล้วก็ถอยออกมาหลุดครับเจอเคาะลำตัวแล้วต่อยฉลาดด้วยครับดูครับรู้เลยครับว่าต้องต่อยตรงไหนนะครับวิ่งเข้าไปอย่างนี้ไม่เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนี่เคาะใช้โครงเคาะพวกหัวใจเคาะสีข้างไปเรื่อยครับอ้าวครับลุงศอกอ้าวยังไงทำไมครับทำไมครับโซมีอองอย่าไปรับเยอะสิครับแม่ทำท่าจะหันรีหันขวางเหมือนกันเอาฟัดโอ้อย่างนี้ยูโดครับลูกนี้ไม่ได้นะครับต้องระวังครับเอาทีบครับโอ้โหหงายท้องหงายใจแหมลอยแล้วริ้วเลยนะครับหนุ่มพรเทพแหมต้องเดินเอาน็อกเลยครับสำหรับหนุ่มพรเทพครับจะไล่ทันหรือเปล่าครับครับตัวช้อยตัวเลือกมันน้อยใช่แล้วครับหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีหัวใจดีอยู่ครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายอีกแล้วแม่พยายามจะลุยแต่ว่าหลักเหลี่ยมเรียวแรงยังไงดีครับโซมีออกก็แม่ทำท่าจะหมดแก๊สเหมือนกันนะครับอาศัยลูกดื้อครับเกาะไปเรื่อยพิงค่าเวลาไว้ด้านล่างต้องบอกเร็วสิเร็วเร็วนั่นครับพี่อ้วนครับเทรนเนอร์แม่ยังออกซ้ายขู่นะครับโซมีอองสองนับนี่ทำให้เขามั่นใจมากขึ้นเลยครับโอ้โหบวกกันครับยกสุดท้ายสุดท้ายเป่าตุกก็พุ่งสุดตัวเลยครับโอ้ต้นน้ำนี่ออกมาแรงเลยนะครับทางด้านของหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีแต่ว่านี่ครับทีเด็ดของโซมีอองครับใช้ศอกได้ดีมากครับแม่กระเจียนไปเจียนอยู่ครับแต่ว่ามีบุญเก่าอยู่ครับนับ2นับเสีย2แต้มยกนี้ก็ยังมีโต้มีบังครับฟัดไปฟัดมายังมีลูกกำปั้นครับโซมีอองต่อยสนุกครับทั้งคู่ดีครับพยายามประกบในนะครับโซมีอองโอ้โหแข่งนี่เตะไปโดนต้นแขนนะครับหนุ่มพรเทพโอ้โหถีบยอดอกลงนี้สวยงามมากครับมอนยันหลักคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับกรรมการท่านแรกให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28กรรมการท่านที่2ให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ27และกรรมการท่านที่3ให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ27คะแนนเอกฉันท์ครับ Winner by unanimous decision goes to the
The Blue Corner และเป็นโซมิอองนะครับได้ไป2นัดในยกที่2ครับก่อนจะเอาชนะคะแนนหนุ่มพรเทพกินาวีไปได้แม่ดูลีลามารยาทครับสุดยอดครับโซมิอง